ื่องจากมีกระแสข่าวว่าตูนบอดี้สแลมจะกลับมาฟิตร่างกายเพื่อเตรียมออกวิ่งเพื่อการกุศลอีกครั้งโดยทางมูลนิธิ9คนละ9ได้ออกประกาศจัดทำโครงการ9เพื่อน้องปีที่2โดยมีเป้าหมายว่า9เพื่อน้องเวอร์ชวลรัน109คำขอบพระคุณเป็นการสานต่อกิจกรรมวิ่ง9เพื่อน้องเวอร์ชวลรันในปี2563โดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายถูกนำไปใช้สนับสนุนน้องๆที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แต่ยังไม่มีทุนไปต่อม.ปลายหรือสายอาชีพได้ทั้งหมด109คนจึงมีแนวคิดในการนำตัวเลข109ตามจำนวนของน้องๆมาตั้งเป็นระยะทางวิ่งของ Virtual Run ครั้งนี้กำหนดให้มีระยะทางวิ่งทั้งหมด109กิโลเมตรพร้อมแจ้งกำหนดการเริ่มวิ่งสะสมระยะทางได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2565รวมระยะเวลา59วันซึ่งการวิ่งในครั้งนี้จะมีของที่ระลึกสุดพิเศษมอบให้กับนักวิ่งทุกท่านที่สามารถวิ่งสะสมระยะทางได้ตามเช็คพอยต์มีทั้งหมด6จุด6ของรางวัลค่าสมัครวิ่ง300บาทรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กๆที่ต้องการความต่อเนื่องทางการศึกษาสมัครวิ่งและสนับสนุนของที่ระลึกจากโครงการได้ที่ www.9kn9.com ตั้งแต่15ธันวาคม2564เป็นต้นไปอย่างไรก็ตามหลังจากเจ้าตัวออกมาแจ้งวัตถุประสงค์ถึงโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นในโลกโซเชียลเกิดดราม่าตามมาทันทีทั้งใน Facebook Twitter และสื่อต่างๆที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์โครงการของตูนบอดี้สแลมกันอย่างมากมายทั้งแง่บวกและแง่ลบล่าสุดณวัฒน์อิสระไกรศีลเจ้าของอีเวนต์มิสแกรนด์และมักวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลได้ออกมาแสดงความเห็นถึงประเด็นดังกล่าวเช่นกันโดยระบุว่าการช่วยเหลือเป็นสิ่งที่ดีแต่หน้าที่การช่วยเหลือและพัฒนาการศึกษาเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการเพราะได้งบประมาณจากภาษีพวกเราไปปีละมหาศาลงบประมาณที่ได้ไปไหนหมดครับและที่สำคัญน้องในประเทศไทยที่ลำบากไม่ได้มีเพียงแค่109คนแต่ลำบากกันหลาย10ล้านคนถ้าอยากจะช่วยช่วยเดินไปบอกนายกและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาให้มีพัฒนาการศึกษาและให้โอกาสการศึกษาแก่คนอย่างทั่วถึงดีกว่าครับเพราะถ้ารัฐบาลไม่ช่วยเหลือต่อให้วิ่งอีก100รอบผลลัพธ์ก็ยังคงเท่าเดิม